สวัสดีครับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร,ร์ที่11รรกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเขียนโดยผู้ที่ใชน้นามประกาว่าสารส้มเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในนิพิมพ์แนวหน้านะครับอ่านกันได้ วันนี้เนี่ยสารส้มหยิบยกเอาเรื่องภารกิจในการลงพื้นที่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชากับรัฐบาลของทักษิณชินวัตรบทสรุปน่าสนใจครับใช้หัวข้อว่าอย่างนี้นะครับลุงตู่กับทักษิณลงพื้นที่พัฒนาจริงกับการสร้างภาพขายฝันเริ่มต้นอย่างนี้นะครับการลงพื้นที่ของนายก พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยแกนสารสาระมันแตกต่างจากสมัยทัวนกขมิ้นในยุคทักษิณชินวัตรอย่างฟ้ากับเหวเลยนะครับทักษิณในยุคนั้นเนี่ยนะครับลงพื้นที่แบบที่เรียกว่าเรียลิตี้โชว์คือจะเน้นการสร้างภาพเน้นการเสนอความติดดินเน้นความเป็นกันเองเน้นการขายฝันแบบ man, เซลแมนเรียกว่ามีการหวานล้อให้เกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้มทั้งทที่ก็ไม่ได้มีการพัฒนาในพื้นที่ ให้เป็นรูปปรรธที่จับต้องได้ไม่มีเลยนะครับไปนั่งกินข้าวกับชาวบ้านเขาพอกลับไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็เหมือนเดิมแลครับลุงตู่ปัจจุบันเนี่ยลงพื้นที่เพื่อไปติดตามโครงการพัฒนาที่ดําเนินการไปแล้วนะครับบางโครงการสําเร็จแล้วก็สวยงามเป็นที่ให้ชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยมาเรียนรู้มาดูงานบางโครงการก็อยู่ระหว่างการต่อยอดความสําเร็จบางโครงการขาดแคลนแหล่งน้ําก็ได้งบกลางจากนายกนี่แหละครับไปเติมเต็ม ลงไปให้เกิดขึ้นได้จริงๆประการที่หนึ่งครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่21มกราคมปี2549นะครับตอนนั้นเนี่ยระบบทักษิณจัดฉากสร้างภาพต่การเมืองลงพื้นที่เอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มีการถ่ายทอดสดกัน5วัน5คืนมีทัวร์นกขมิ้นเดินสาย สร้างภาพหาเสียงในช่วงที่พักไทยรักไทยเนี่ยกำลังเสื่อมคะแนนความนิยมลงเพราะว่าระบรบทักษิณเนี่ยห่างเริ่มโผล่ครับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของทุจริตเชิงนโย,ยบายเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วหลังจากที่เสร็จภารกิจตรงนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับชาวบ,บ้านกระจนเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็ทํามาหากินแบบเดิมๆกันต่อไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินสาย ไปต่างจังหวัดระยะหลังๆเนี่ยถ้าหาสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแต่ละครั้งจะมุ่งลงไปติดตามโครงการพัฒนาที่ดําเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้2อสปีว่าไปถึงไหนแล้วทําจริงช่วยจริงพัฒนาจริงแล้วค่อยไปติดตามความสําเร็จกันตัวอย่างชัดๆล่าสุดก็คือการลงพื้นที่ที่จังหวัดกําแพงเพชรครับนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปติดตามอะไรบ้างเรื่องที่1 ติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการขระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งมีจํานวนอยู่ทั้งหมดนี่คือ8ปดพครัวเรือนด้วยกันเริ่มตั้งแต่การเยี่ยมบ้านเพื่อรับทราบปัญหาการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมตลอดจนการพัฒนาความสามารถตามความถนัดและก็ความสมัครใจหัวข้อที่2ครับ ไปติดตามความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรกล้วยไข่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละนะครับจากเดิมเนี่ยไร่ละ14,360บาทเหลือ11,282บาท เรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์เรื่องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตเรื่องการจัดทําแผนธุรกิจการพัฒนาไปสู่ smart farmer เรื่องการเชื่อมโยงการตลาดและการขยายผลไปสู่ตลาดออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นล่าสุดครับมีเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือว่า GAP แล้วเนี่ยนะครับ33รายด้วยกันและมีการจดทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ไปแล้ว21ราย ตลอดจนมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ข้าวเกลียบทองมว้วนน้ำพริกชาและก็อาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงแพะเป็นตน้นนี่เป็นเรื่องที่2ครับเรื่องที่3นะครับติดตามการส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตข้าวซึ่งมีภาครัฐและก็ภาคเอกชนนับสิบหน่วยงานทีเดียวที่เข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร GAP ที่เป็นผู้ผลิตข้าวพื้นนุ่มกข,ข79 สู่ข้าวรักโลกภายใต้แบรนด์ขานุโมเดลมีสมาชิกทั้งหมด1 2 8 7คนนะครับครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกจำนวน1,800 0 8, กว่าไร่โดยจะเน้นกระบวนการปลูกข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีการเผาครับไร้สารพิษลดโลกร้อนตลอดจนขายายผลกลุ่มข้าว GAP นี้นะครับสู่กลุ่มผักผลไม้ GAP และก็ยกระดับไปสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารมุ่งสู่ครัวโลกต่อไป นี่เป็นเรื่องที่3เรื่องที่4ครับผลักดันการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ําให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับในรูปแบบที่เรียกว่าโครงการหนองขวัญโครงการนี้จะมีลักษณะเป็นฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ําปิงหรือว่าฝายเกเบียนนะครับพร้อมกับการก่อสร้างประตูระบายน้ําสร้างคลองส่งน้ําแล้วก็สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยประมาณ3ปีคือช่วงตั้งแต่ปี2567ถึงปี2569 และมาสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถสนับสนุนน้าที่เป็นปัจจัยการผลิตสําคัญของเกษตรกร,กรในพื้นที่ชลประทานทั้งหมด161,56ไร่ในเขต3อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์นั่นแปลว่าจะมีประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับไม่ต่ำกว่า10,000ครเรือนรวมทั้งหมด43,705คนด้วยกันประการที่3ครับ ที่สําคัญเนี่ยนะครับการดําเนินโครงการพัฒนาในยุคนี้เนี่ยไม่ได้ทําเฉพาะพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของรัฐบาลเท่านั้นแต่ว่าดําเนินการทุกจงังหวัดครับซึ่งต่างจากระบบทักษิณที่เลือกปฏิบัติอย่างชั่วร้ายมากสังเกตง่ายๆครับยกตัวอย่างโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ที่กะแพงเพชรเนี่ยแหละครับมีกล้วยไข่แปลงใหญ่ด้วยที่กะแพงเพชรเนี่ยมีการดําเนินการทุกจงังหวัดนะครับแตกต่างกันไปตามความถนัดโดยตามความพร้อมและความสมัครใจ เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเปลี่ยนวิธีการผลิตเปลี่ยนวิธีการขายเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจริงๆช่วง6ปีเนี่ยนะครับเกษตรกร,ร,กรแบบแปลงใหญ่เนี่ยได้ผ่านการรับรองไปแล้ว8,918แปลงด้วยกันมีเกษตรกร,ร,กรได้รับประโยชน์490,000รายชาวบ้านได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า70,000ล้านบาท จากการลดต้นทุนจากการเพิ่มผลผลิตและมีการตลาดที่แน่นอนทั้งหมดนี่ยนะครับได้รับการส่งเสริมและก,การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเช่นวิเคราะห์จัดทำแผนแบบรายแปลงจัดทำแผนธุรกิจปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่แล้วก็ประเมินผลตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆในปี2563แปลงใหญ่ มีจานวนเจ็ด้อยแปดสิบแปลงนะครับเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและก็การเชื่อมโยงกับการตลาดในปี2564ห้าครับแปลงใหญ่ขยับขึ้นไปเป็นเก้าร้อยเจ็ดสิบแปลงด้วยกันเน้นการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงกับการตลาดอย่างนี้เป็นต้นนายเฉลิมชัยสีอ่อนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้ดําเนินโครงการ ระบบส่งเสริมกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ซึ่งจากข้อมูลจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองรวมทั้งหมด737แปลงด้วยกันรวมพื้นที่785,246ไร่มีกเกษตรกรได้รับประโยชน์26,000กับอีก4รายด้วยกันพร้อมกับมีการสนับสนุนให้ทีม ผู้จัดก,การแปลงและ,กะเกษตรกรสมาชิกเนี่ยร่วมกันจัดเวทีในการวิเคราะห์จัดทําแผนและก็จัดทาเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มพร้อมกับจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่แล้วก็ประเมินผลการจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆพร้อมดําเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับกเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจํานวนทั้งหมด547แปลงโดยจะเน้น ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเรื่องการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และก็เรื่องความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่มหรือองค์กรวิสาหกิจชุมชนและการเชื่อมโยงกับการตลาดทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยนะครับมันเกิดผลสำเร็จครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยปรากฏว่าเกิดผลสำเร็จคิดเป็นมูลค่าถึง 3 1 1 4 5ื3 0 0 0 0บาล้าน7สบาทและการเพิ่มผลผลิตเนี่ยนะครับคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด4 4 2 9 3 0 0 0บาล้าน3บาทเมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้วเนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง7 15, 75, 000, 1 5 7 5มื0 0หบาล้าน1บาทส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรแปลงใหญ่ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก การผลิตสินค้าเกษตรรวมทั้งหมด188,707รายด้วยกันได้แก่ GAP จํานวน140,862 3รายเกษตรอินทรีย์จํานวนทั้งหมด22,524ราย RSPO หรือว่าปาล์มน้ํามันเนี่ยนะครับจํานวน3,443รายและก็ข้อ4อื่นๆเช่น PGS หรือว่ากลุ่มรับรองตนเองเนี่ยจํานวน14,117รายยางมีเป็นต้น ในด้านของการตลาดนะครับได้มีการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการตลาดของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ในรูปแบบต่างๆโดยผลการดําเนินการเนี่ยนะครับช่วงปี2559ถึงปี2564ประกอบไปด้วยความตกลงล่วงหน้าเช่นการทำคอนแทคฟาร์มิงมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการทำา MOU เชื่อมโยงกับผู้ซื้อรวมทั้งมีตลาดที่เรียกว่าเป็นโมเดิร์นเทรดรับซื้อผลผลิตจำนวนทั้งหมด921แปลง แล้วยังมีตลาดอื่นๆนะครับที่เป็นการผลิตแล้วก็จําหน่ายให้กับผู้รับซื้อให้กับผู้รวบรวมให้กับโรงงานแปรรูปในท้องถิ่นเป็นหลักอีกจํานวนทั้งหมด8,045แปลงมีการตลาดแบบออนไลน์อย่างเช่นการจําหน่ายผ่านทาง f c e e o o o ผฝานทางไปษณีลาซ a ้าทเวนตีโฟร์ชอแล้วก็อื่นๆอีกจํานวนทั้งหมด489แปลงด้วยกันประการที่4ครับน่าเสียดายครับ น่าเสียดายที่ยุคนี้เนี่ยไปเจอกับผลกระทบจากโควิด -19 <c oughs> เข้าให้ก็เลยทาให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยถูกทําลายอย่างบอบช้ําอย่างหนักเลยทีเดียวและยังซ้ําเติมโดวยวิกฤตพลังงานโลกจากรัสเซียยูเครนทั้งสงครามบอยคอรดการค้าไทยเราเนี่ยต้องตามใช้หนี้โครงการอภิมหาโกงจำนำข้าวอีกสองแสนกว่าล้านบาทอย่าลืมบวกเข้าไปด้วยนะครับนี่แหละครับสารส้มก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าฟังแล้วมันน่าอนาถครับ คนโกงหนีคดีที่ทิ้งภาระมหาศาลเอาไว้กับประเทศชาติเนี่ยยังจะกลับมาลอยหน้าลอยตายังจะกลับมาปลุกปัน่นจะให้พวกตัวเองเนี่ยได้กลับเข้ามาชิงอำนาจรัฐกลับคืนมาอีกแล้วครับ